โอเคนะครูมันจะพูดถึงเรื่องของจะให้ครูอธิบายเรื่องเกี่ยวกับลิงลิสถูกไหมครับอันนี้ค่อนข้างนั่นเลยนะเพราะว่าทีนี้ในการทำลิงลิสสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้อง define structure ขึ้นมาก่อนถูกไหมสมมติว่าครูทำเป็น structure ตรงนี้น่าจะพอรู้อยู่แล้วเนาะ structure ถูกไหมสมมติว่าเป็นโนดปกติเนี่ยครูจะตั้งชื่อมันเป็นตัว API แบบเนี้ยเพื่อที่จะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเป็น index ก็ได้เพื่อที่จะบอกถึงโครงสร้างที่เป็น record โอเคไหมนะครับแล้วก็เวลาครูจะอธิบายมันถึงว่ามันจะเป็น link list เนี่ยครูก็จะใช้ว่าเป็น link เพราะฉะนั้นเนี่ยใน structure ค่ะมันจะต้องมีสิ่งที่อยู่ข้างในภายในตัวมันก็คือเป็นข้อมูลถูกไหมข้อมูลสมมติว่าครูให้ใส่เป็นข้อมูลที่เป็น integer value คือค่าที่จะเก็บและครูใส่คุณจะใส่เป็น structure ซ้อน structure ก็ได้หรือเป็นแค่ primitive data type ที่เป็น integer ก็ได้จะเป็น double ก็ได้ไม่ว่ากันโอเคปะครับนะเป็น xxx เป็นค่าอะไรก็ได้นะอย่างนี้นะแล้วก็ในวิชา database อาจจะใส่เข้ามาหน่อยก็คือ database มันจะต้องมีคีย์ในการที่มันจะอ้างอิงถึงตัวนี้ด้วยนะซึ่งก็ไม่เป็นไรก็อาจจะเป็นอะไรก็ได้ก็เราไม่ต้องใส่เข้ามาก็ได้นะจะใส่เป็นชื่อจริงๆจะให้เห็นชัดเจนเนี่ยครูอาจจะใส่เป็นตัวนี้เป็น ID แล้วกัน ID เนาะแล้วก็อาจจะเป็นชื่อแล้วกันชื่อ studentName อย่างนี้แล้วก็ครูต้องการให้ maximum ของมันเป็นสัก30ตัวอย่างนี้เสร็จทีนี้รูปตรงนี้จะเป็นโครงสร้างข้อมูลปกติถูกไหมสมมติว่าเราใช้ข้อมูลเป็น data structure node แต่ถ้าเราต้องการที่จะทำให้มัน implement เป็น linked list อย่างนี้ค่ะสิ่งที่ครูทำก็คือครูก็จะต้อง define ตัวที่ประชี้ไปยังตัวที่เป็น node เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการตั้งเวลาทำตัวแปรก็คือเป็น structure node ถูกไหมแล้วก็การที่จะบอกว่าให้เป็นลิงก์ไปที่โนดก็ต้องใส่เป็นสตาร์ตั้งชื่ออย่างนี้แล้วครูใช้ชื่อว่าลิงก์ตรงนี้จะเป็นมาตรฐานเลยก็คือตั้งชื่อตัวที่เป็นเรคคอร์ดตัวนี้ว่าเป็นโนดแล้วก็ลิงก์ที่จะชี้ไปต่อไปก็คือเป็นลิงก์ก็คือเป็นสตาร์ใช่แบบนี้โอเคไหมตรงนี้ก็คืออะไรก็คือบรรทัดที่7มันหมายความว่าให้ซักโนดเนี่ยมันลิงก์ไปที่สิ่งที่เรียกว่าลิงก์ใช่ไหมครับเนี่ยเป็นพอยเตอร์ที่ชี้ไปยังเรคคอร์ดนี้สมมุติตัวนี้สตรัคเจอร์ครูใช้ชื่อว่าเป็นเรคคอร์ดนะโดยปกติเราจะตั้งชื่อว่ามันเป็นเรคคอร์ดถูกไหมครับสตรัคเจอร์โนดตัวนี้ทั้งอันเลยมันเป็นเรคคอร์ดแต่ว่าถ้าจะเป็นแอดเดรสไปที่เรคคอร์ดเนี่ยก็คือเป็นพอยเตอร์ to this recordจริงๆมันที่ไม่ to this recordหรอกตัวนี้ก็จะถูกชี้ไปที่อันต่อไปแต่ครูใส่ว่าเป็น this record ก็คือจริงๆก็เป็น this structure node คือ structure เดียวกัน node structure โอเคตรงนี้มีถึงตรงนี้ใครมีอะไรสงสัยถามไหมก็ทำไมถึงต้องให้มันชี้ไปที่ตัวเองครับไม่ได้ชี้ไปที่ตัวเองครับอันนี้คือจะชี้ไปที่ address อื่นจะเก็บไปที่ address แต่ตอนนี้ก็คืออ๋อ pointer to this this structure this structure หมายความว่า structure นี้นะอะไรเงี้ยจริงๆมันอาจจะมี node 2ก็ได้แล้วครูจะเป็น structure node 2ก็ได้ลิงก์ไปที่อีก node 1 node อีก structure 1ก็ได้แล้วแต่อันนี้มันเหมือนกับมันชี้ไปที่ตัว structure ตัวมันเองอะค่ะโอเคในห้องมีใครมีใครตามไม่ทันหรือสงสัยไหมเอ่ยตอนนี้ครูเพิ่งเริ่มต้นนะคะก็คือประกาศตัวแปรมันเป็นตัวสตรัคเจอร์เป็นเรคคอร์ดตัวนี้แล้วกันครูใช้ชื่อว่าเรคคอร์ดนี้ว่าชื่อว่าโนดนะเรคคอร์ดนี้แล้วก็ถ้าเราต้องการจะทำ implement linked list ค่ะเราก็ต้องชี้ไปที่ตัว address ตัวนี้ก็คือสตรัคเจอร์โนดเนี่ยตัวนี้ก็เหมือนเป็น data structure เดียวกันมองเหมือนเป็นสตรัคเจอร์อันนึงอ๋อมองเหมือนแบบเป็นอินเป็นชาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่อินคาเรียกว่าคาค่ะอย่าเรียกว่าชาครับปกติถ้าอยู่ในห้องถ้าใครเรียกชาครูจะเก็บ10 บาทอ๋อได้ครับ
โอเคมีคำถามมา Will this recording be posted in YouTube? Yes, I will, but it is in Thai. William, can you understand Thai? Nah, yeah. Why do you ask me that? Will this recording be posted in YouTube? Why did you ask me that? รู้สึกผิดจังเลยอ่ะพูดเป็นภาษาไทย I feel guilty that I talk in Thai instead of in English. But if you really want to understand in English, maybe you can go to see my link this explanation in English 2 weeks ago. I'm not sure. I think I post in YouTube already, right? โอเคต่อเลยนะคะถึงตรงนี้มีใครมีอะไรสงสัยถามไหมเอ่ยถ้าสมมุติว่าครูต้องการจะปกตินะเราจะไม่มีลิงก์ลิสต์ไม่มีอะไรเลยเก็บเป็นเรคคอร์ดเป็นเรคคอร์ดของ array แบบนี้ครูก็จะใส่เป็นแค่นี้จบโอเคป่ะครูก็จะประกาศตัวแปรเป็นอย่างนี้ก็ได้เช่น array นะ structure node นะของครูต้องการจะให้เป็นชื่ออะไรดีอ่ะชื่อ record ละกันจะงงไหมแล้วก็สมมติว่ามีนักเรียนทั้งหมด80คนอย่างนี้กูก็จะใส่เป็นแบบนี้ record 80คนโอเคไหมแล้วกูก็สามารถที่จะlist มันออกมาได้เลยเช่นกูบอกว่า record นะ .id เท่ากับ3448อย่างเงี้ยเป็น integer เสร็จแล้วเนี่ยอ๋อไม่ใช่สิ record ID ที่0ละกัน ID ที่0เนาะแล้วก็ record ตัวที่0เหมือนกันตัวแรกนะ dot name ทีเนี้ย name มันเป็น string เนาะครูต้อง include string.h string แบบนี้ปุ๊บครูก็จะใส่ครูก็จะใส่ string copy ได้ string copy คือการ copy จากที่เราต้องการเนี่ยไปใส่ไว้ใน record name เนาะสมมติชื่ออะไรนะธนกิจใช่ไหมครับอย่างนี้เออครูก็ใส่ไปแบบนี้เพราะฉะนั้นมันจะได้มาอย่างนี้แหละสมมติครูรันเนาะครูสั่งรันปุ๊บอ๋อลืมใส่เซมิคอลอนตรงนี้จากนั้นปุ๊บมันจะ hello world ออกมาไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะสั่งปริ้นออกมาปริ้นก็คือปริ้นข้อมูลอันแรกถูกไหม percent sign d แล้วก็ percent sign s ถูกไหมแล้วก็ backslash n เนาะแล้วตรงนี้ครูก็ใส่เป็น record ที่0.id นะเป็นการอ้างอิงถึงว่า id ที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็อันนี้เป็น array เนาะครูเก็บเป็น array ก่อนยังไม่เก็บเป็น linked list แล้วก็ record ที่0ครูใส่แบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตครูจะเปลี่ยนเป็น i ถูกไหมครูจะได้สามารถที่จะให้มันวน loop ในการที่จะ print ออกมาทั้งหมดได้ถูกไหมคะแล้วนี้ก็จะเป็น .name เนาะเห็นไหมก็จะ print ออกมาได้เพราะฉะนั้นมันควรต้อง print อะไรออกมา print 3 4 8ก็ชื่อกับนักกับชื่อโอเคเห็นไหมปิ้นออกมาละโอเคไหมอันนี้ก็คือการทำเป็นสตรัคเจอร์ปกตินะครับเป็นเรคคอร์ดปกติครูอาจจะใช้พูดคำว่าเรคคอร์ดบ้างสตรัคเจอร์บ้างเนี่ยถือว่ามันเป็นตัวเดียวกันเนาะเพราะว่าครูใช้คำว่าเรคคอร์ดเพราะอะไรเพราะว่าคุณจะได้มองถึงว่ามันเป็นก้อนของข้อมูลหรือระเบียนข้อมูลจริงๆแต่ว่าเวลาครูตั้งชื่อตรงนี้ก็คือในภาษาซีตั้งชื่อว่าสตรัค I just watched the English version that it is okay I left the mistake.โอเคอ่าฮะ you can leave the meeting if you and then you can try to review my YouTube this version the link list class if you don't understand about that and you really want me to have the extra class like this you can contact me later okay I will teach you in English
No problem. Okay. Sorry for that. I feel very guilty. And is you can ask me to have an extra class like this if you don't understand. Please try to listen to the class for the linguist last 2 weeks. โอเคกลับมานะคะทุกมีใครไม่เข้าใจหรือสงสัยอะไรตรงนี้บ้างเอ่ยปกติเวลาทำครูก็จะขี้เกียจนะในฐานะโปรแกรมเมอร์ครูก็จะเอา2อันทัดนี้มาอยู่ติดกันอย่างเงี้ยแล้วครูก็จะสามารถที่จะเขียนอย่างนี้ได้ record 1อย่างนี้ใช่ไหมครูก็ใส่อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแย่ละตรงนี้อะไรครับบรรทัดที่14มันหมายความว่ายังไงอ่ะบรรทัดที่14เป็นการประกาศตัวแปรที่ชื่อว่า structure node อย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วก็ให้อ๋อก็คือมองว่ามองว่าได้ขอเป็นชื่อตัวแปรตัวหนึ่งที่มีชนิดของข้อมูลเป็น structure node อ๋อแล้วก็มีเหมือนว่าเป็น array 80ช่องใช่ไหมครับ80ช่องใช่ค่ะเป็น array of structure node 80ช่องอ๋อโอเคครับเอ้ยครูส่งผิดเหรออันนี้สอนปีหนึ่งใช่ไหมครับพวกผมปีสองนึกว่าคลาสวันนี้เก้าครึ่งใช่ครับบ่ายคือเพราะว่าวันนี้เช้าตอนเช้าเป็นในนั่นเนี่ยค่ะเช้าเขาสอบชีวะหรือสอบเคมีอ่ะอันนี้จะคุยกับผมครับมันมีรุ่นพี่ปีสองอินภาคปกติเข้ามาด้วยอะค่ะเพราะปกติตรงนี้ครูจะสอนเด็กปีสองเนี่ยณัชพงษ์คือพงมาตอนบ่ายครึ่งนะครับอันนี้สอนลิงดิสถ้าอยากจะฟังก็ฟังได้นะอันนี้สอนน้องอินเตอร์ครับแต่สอนเป็นภาษาไทยไม่เป็นไรครับตรวจเห็นไหมพี่สองยังมาฟังต่อเลยโอเคนะก็เป็นอย่างนี้เนาะอย่างเงี้ยถ้าเกิดครูจะเขียน while loop อะคะหรือครูเขียน for loop ก็ได้เนาะfor loop ครูจะพิมพ์ออกมาใช่ไหม for i เท่ากับ0 i น้อยกว่าเท่ากับ1เนาะสมมติครูมีแค่2ตัวเนาะ i บวกบวกแล้วครูก็ integer i นะตั้งชื่อตัวแปรแบบนี้นะครับกูก็เปลี่ยนจากศูนย์ตรงนี้เปลี่ยนเป็น i แล้วก็เปลี่ยนจากศูนย์ตรงนี้เป็น i นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะพิมพ์ออกมาได้2ชื่อนะออกมาเป็น2ชื่อแบบนี้โอเคไหมอันนี้คือแบบปกติเนอะแล้วเราสามารถที่จะใช้เป็น array เป็น array ก็เก็บก็ได้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆอ่ะปีหนึ่งเขียนได้แค่นี้แฮปปี้แล้วเขียนเป็น array of record แบบนี้ค่ะก็แฮปปี้ละแต่ทีเนี้ยครูจะแอบโยงไปถึงเทอมหน้าเพราะเทอมหน้าเดี๋ยวครูก็สอนพวกเราต่อใช่ไหมสอน data structure อย่างเงี้ยครูเห็นพวกเราเหมือนไปเร็วก็ก็สอนตรงนี้ไปด้วยว่ามันจะมี linked list แบบนี้เป็น pointer เนาะโอ้ยทำไมน้ำมูกอ่ะทีนี้โอเคทุกคน get idea ตรงนี้แล้วเนาะนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าจะทำเป็นแบบเหมือนเราเก็บเรคคอร์ดของชื่ออย่างเงี้ยปกติเดี๋ยวจะมี integer score แบบเนี้ยเนาะใช่ไหมเก็บ score midterm อะไรพวกนี้เราก็ใส่เป็น integer ใส่เป็นข้อมูลอย่างงี้ได้เลยนะทีนี้เนี่ยต่อไปก็คือเราจะทำให้มันเป็น linked list ถูกไหมครูสอนนะครูจะข้ามขั้นเลยนะอ่ะโอเคไม่เป็นครูก็จะตั้งชื่อมันเป็นอย่างนี้โน้ตแล้วก็เป็นลิงก์นะลิงก์ก็คือจะเป็น address ที่ชี้ไปยังตัวที่เป็น data structure ตัวนี้โอเคไหมก็เป็น structure node แล้วก็ลิงก์เป็นชื่อของ structure node แต่ครูต้องการให้มันเป็น address ที่ชี้ไปที่ structure node ตัวนี้ครูก็เลยใส่ star ทัดดอกไม้ไว้ตรงนี้ทัดดอกจันไว้โอเคไหมเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าครูรันอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้เรคคอร์ดตัวนี้มันก็ยังมีอยู่โอเคไหมอันนี้คือเก็บเป็นแบบ2
เหมือนเป็นมิติสองมิติซ้อนกันอยู่นะอันมิติหนึ่งก็คือเก็บเป็นเรคคอร์ดนะคะแล้วก็ไอ้สตรัคเจอร์ลิงก์ตัวนี้หรือสกอร์เนี้ยไม่ได้เก็บโอเคไหมนะแต่ว่าต่อไปทีนี้ทีนี้เนี่ยในการที่จะแอดข้อมูลเข้าไปในลิงก์ลิสต์เนาะที่ครูสอนนะครูแอดข้อมูลเข้าไปข้างหน้าอย่างเดียวโอเคไหมก็คือ insert first ครูก็ใช้ตัวแปะครูก็เป็น insert void insert first นี่ก็สิ่งที่จะใส่ก็คือกูก็ใส่ integer id ใช้เป็นชื่อเดียวกันหรือไม่เป็นชื่อเดียวกันก็ได้นะคะ character เนี่ยก็เป็น name จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะให้เป็น formal เอาเป็น id ก็ได้ตั้งชื่อของคุณเนี่ยมักจะตั้งชื่อเป็นชื่อซ้ำกันไปเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็จะมองเป็นคนละตัวแปรกันตัวแปรตัวนี้เป็น formal parameter ซึ่งจะถูกส่งมาจาก main โปรแกรมเนาะจะ id character ตัวนี้เป็น name เราจะตั้งเป็นแบบอย่างนี้ก็ได้นะหรือว่าตั้งเป็นอย่างนี้ก็ได้มันก็จะบอกว่าเป็น string เหมือนกันเป็นดอกจัน name อย่างนี้ก็ได้หรือว่าเป็น name แล้วก็อย่างนี้ก็ได้มันจะมองว่าเป็นสตริงเหมือนกันตัวนี้เป็นสตริงโอเคไหมทีนี้เวลา insert first สิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณต้อง allocate พื้นที่จำได้ไหมวิธีการทำตรงนี้บรรทัดที่14สำคัญเลยนะดูดีๆ structure node อย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือเป็นการประกาศตัวแปรขึ้นมาอันใหม่เนาะแล้วก็สมมติว่าเป็น new nodeคือตั้งชื่อว่า new node นะจำได้ไหมเป็นแบบนี้เนาะแล้วสิ่งที่ครูทำก็คือครูใช้คำสั่ง malloc malloc เป็นฟังก์ชันในการ allocate พื้นที่ใน memory ครูจำไม่ได้แล้ว malloc มันอยู่ในไหนอะ standard lib ป่ะไม่รู้ std.h เนาะแล้วก็มันหลอกเนี่ยก็คืออะไรมันหลอกก็คือจะต้องเป็น size of ขนาดของอะไรขนาดของตัวแปรที่ชื่อว่า structure node เห็นไหมครูต้องการ allocate พื้นที่เท่ากับขนาดของ structure node โดยอันเนี้ยผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้มันจะเป็น address รวมถึงสร้างพื้นที่ที่เป็น structure node ขึ้นมาด้วยแล้วก็ส่ง address ไปให้ new node ตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวรับก็เลยจะต้องเป็น structure node แบบนี้แต่ทีนี้เนี่ยตัวนี้ที่มันส่งมามันจะเป็นเหมือนพื้นที่ใน memory ธรรมดาแต่ว่าครูต้องการที่จะ cast มันให้เป็น structure node ครูก็เลยใส่ตัวนี้เป็น casting คือวงเล็บอย่างนี้นะแล้วก็ใส่ชื่อชนิดของตัวแปรไปเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นบรรทัดที่15ก็จะเป็นแบบนี้เป็นการสร้างโนดขึ้นมาใหม่ new node เนาะโดยที่มีขนาดเท่ากับ structure node แล้วก็ return address ให้ไปเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า new node เพราะ new node จะเป็น address ที่ชี้ไปยัง record อันใหม่อันนี้ที่ชื่อว่า new node เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เพราะฉะนั้นเราก็ initialize ค่าตรงนี้ได้นะ new node ตอนนี้เนี่ยครูก็ใส่เหมือนปกติเลย id เท่ากับ id ใช่ไหมใส่ค่าแล้วก็ string copy string copy new node.name ใช่ไหมชื่อนะด้วย nameโอเคแล้วก็ถ้าจะให้ถูกก็จริงๆมันต้องมีสกอร์ด้วยเนาะครูใส่เรียงกันแล้วกันในพาร์ทเนี้ยเราต้องเขียนว่าตัวนี้เป็นการใส่ข้อมูลเนาะ initialize node information เนาะ
มีใส่ ID ใส่ Name สมมุติว่าสกอร์เรายังไม่รู้เนาะเราก็ใส่เป็น New Node New Node dot score เท่ากับ0ก็ใส่ค่าเป็น0ไปก่อนแล้วก็ New Node dot Link ก็ใส่เป็น Now ไปก่อนทีนี้ลองรันดูคอมไพล์ผ่านปะอ๋อโอเคตรงนี้เนี่ยปกตินะคะมันจะใส่เห็นไหมมันจะเออร์เลอร์ปกติเนี่ยตรงนี้เราจะต้องใส่เป็นสตาร์แบบนี้โอเคถูกไหมเนาะถ้ากูใส่แบบนี้ปุ๊บทีนี้มันจะไม่ผิดละตัวที่ผิดต่อไปจะเป็นของ string compare ละไอ้ string copy ละโอเคไหมแต่ทีนี้เนี่ยทำได้สองแบบนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเรา define เป็นตัวที่เป็น pointer ไปยัง record เนี่ยเรา dereferencing มันโดยใช้เครื่องหมายดอกจันจาก new node ซึ่งเป็น address ที่ชี้ไปยัง structure node dereferencing โดยการพัดดอกไม้โดยการใส่ดาวใส่ดาวเข้าไปปุ๊บมันจะกลายเป็น address ทีเนี้ยก็คือจะกลายเป็นค่าไม่ใช่กลายเป็น address เปลี่ยน address ตรงนี้กลายเป็นค่าแล้วก็ dot id ก็จะเป็นเหมือน structure ตรงนี้ก็จะกลายเป็นค่าไปใส่ค่าได้ทีนี้เนี่ยไอในภาษา C มันทำได้สองแบบคือหนึ่งก็คือทำเป็นถ้าดอกไม้ใส่วงเล็บแล้วก็เนี่ยมันจะดูย่นเยอะเธอทะของครูจะชอบใช้เป็นเครื่องหมายลิงก์แบบเนี้ยจะดูเท่กว่าแล้วคนไม่ค่อยใช้ด้วยคนจะแบบไม่รู้จักอะไรเงี้ยnew c programmer ถ้าเกิดสมมติใช้ตัวอย่างนี้มันจะดูเท่มากอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองอันดูก่อนนะใช้ได้ปะเห็นไหมอันนี้เป็นของเก่าอยู่นะยังไม่รู้ว่า insert ได้หรือเปล่าโอเคไหมแต่เนี้ย insert มาละได้ตัวใหม่มาละถึงตรงนี้แล้วโอเคไหมเอ่ยทันไหมก็งงๆครับงงตรงไหนเอ่ยตั้งแต่แบบบรรทัดที่14ครับที่อาจารย์บอกสำคัญมากครับ14ตรงนี้เหรอครับตรง15ครับ15แต่ว่าอาจารย์สร้างฟังก์ชัน y อันนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อจะสร้างโนดขึ้นมาใหม่ใน physical memory เหมือนอะเรย์อะค่ะเหมือนสร้างอะเรย์เหมือนอย่างเงี้ยเหมือนสร้างอันนี้ขึ้นมาครูใช้แบบนี้ก็ได้สตรัคเจอร์โนดแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็น new node ครูตั้งชื่อแบบนี้ก็ได้อันนี้คือสร้างตัวใหม่แบบนี้เลยเท่ากันเลยอ๋อโอเคครับแต่คำถามคือทำไมครูไม่เขียนว่า new node อยู่ในนี้แล้วก็มาชี้สงสัยไหมสงสัยครับถ้าครูเขียนตัวนี้อยู่ในนี้ตัวแปรนี้มันจะถูกมองเห็นเฉพาะในฟังก์ชันนี้เท่านั้นใช่ใช่อ๋อใช่ครับเป็น local variable ถูกไหมแต่ถ้าครูจะทำให้มันเห็นหมดเลยทั้งโปรแกรมครูต้องใส่แบบนี้เพราะเนี่ยพอจบโปรแกรมปุ๊บอันนี้ถูก assign ไปอย่างเดียวปุ๊บพอกลับเข้ามาในเมนโปรแกรมปุ๊บหายหมดเลยเพราะว่าในนี้มันถูกลบค่าทิ้งหมดเลยไงอ๋อคือเข้าใจคำว่าคอนเซ็ปต์ของ local variable ใช่ไหมกับ global variable ครับอืมตอนนี้ผมยังงงอยู่ว่าคือผมเข้าใจว่า malloc ก็พอเข้าใจว่า malloc คืออะไรแล้วก็คือการประกาศ new node ให้มีขนาดเท่ากับ malloc เท่ากับ size of data suck node แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมอาจารย์ถึงต้องใส่ suckสตาร์กโนดแล้วก็สตาร์ก่อนหน้ามาล็อกอ่ะเป็นการสร้างห้องขึ้นมาแต่ว่ามาล็อกตัวนี้มันไม่ได้รีเทิร์นทั้งห้องแบบเหมือนกับตัวนิวโนดตัวนี้มันรีเทิร์นเป็นแอดเดรสมาล็อกเป็นสเปเชียลฟังก์ชันนะครับเป็นฟังก์ชันพิเศษที่มันจะรีเทิร์นแอดเดรสเข้าไปแอดเดรสออกมาไม่ใช่แอดเดรสเข้าไปสร้างห้องขึ้นมารีเทิร์นแอดเดรสด้วยเช่นสร้างห้องหอมาแล้วก็รีเทิร์น3448เป็น address อย่างเงี้ยค่ะ AB 3448เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดครูรีเทิร์นเป็น address มันจะมี address 2แบบคือ address ใดๆกับ address ที่ระบุว่ามันมีไซส์เป็นอะไรแบบนี้ด้วยคือปกติเนี่ย
ไม่มีอย่างเงี้ยก็อาจจะได้อยู่แต่มันก็จะงงๆว่าไซต์ตรงเนี้ยมันจะอ้างอิงถึงไม่นั่นไม่อาจจะอ้างอิงได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเอางี้สมมุติว่าเคยไปคอนโดป่ะคอนโดที่มีทั้งห้องสวีทห้องปกติห้องสองห้องห้องใหญ่ห้องเล็กห้องมีสองชั้นอย่างเงี้ยตีรู้ได้ยังไงจากชื่อ address ว่ามันเป็นห้องประเภทไหนก็ต้องอ่านป้ายหน้าห้องครับป้ายหน้าห้องก็ไม่รู้ป้ายหน้าห้องก็ไม่รู้ถูกไหมมันไม่บอกนี่ว่ามันมีสองชั้นหรือมีชั้นเดียวหรือมีสามห้องหรือมีแค่ห้องเดียวหรือมีสองห้องถูกปะการที่ครูใส่ตรงนี้เป็นการบอกว่าอีห้องนี้นะที่เราระบุมาเนี่ยมันเป็นห้องที่ชื่อ structure note นะเก็ตไหมในกรณีที่เราจะมี structure note 1 note 2 note 3 note 4 4แบบของห้องเลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะว่าเป็นโหนดแบบไหนการใส่แบบนี้ก็คือบอกว่า allocate พื้นที่เป็นโหนดแบบนี้ก็จริงนะแต่ว่าเราต้องคาสมันให้มันถูกต้องให้มันเข้าใจเก็ตเข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นเลยเหมือนต้องมี3อันตรงนี้ประกาศอันนี้คือการประกาศตัวแปรถูกไหม new node ที่มี structure มีชนิดของข้อมูลเป็น address ไปยัง structure node address ไปยัง structure node นะแล้วตรงนี้ก็ต้องคาสมันให้เป็น address structure node ด้วยเห็นไหม structure node แล้วก็มีใส่ star ด้วยแต่ตรงนี้เนี่ยเป็น structure node อย่างเดียวเพราะอะไรเพราะอันนี้มันหลอกคือการสร้างห้องครับอาจจะดูงงๆแต่จำไปก่อนเลยเดี๋ยว link list เนี่ยจะออกข้อสอบเฉพาะเลยนะให้เขียนเป็นข้อสอบเขียนเป็นข้อสอบมือหรือว่าพิมพ์ก็ได้แต่ว่าคือให้ทำอันนี้แยกเลยเพราะฉะนั้นต้องจำให้ได้ว่าสตรัคเจอร์ในการเขียนหรือว่าวิธีการเขียนเป็นยังไง1คือสร้างห้องขึ้นมาก่อน2ก็คือ initialize ข้อมูลถูกไหมตัวนี้ก็คือ record new node allocationmemory allocation ทีนี้เก็ตแล้วเนาะทีนี้เนี่ยครูประกาศตัวแปรที่เป็น global variable ซึ่งจริงๆอ่ะครูไม่ค่อยอยากให้เขียนเป็น global variable แต่ว่าในการที่จะทำให้มันง่ายเนี่ยเดี๋ยวขอเป็น global variables ก่อนก็คือประกาศตัวแปร head จำได้ไหมก็คือ structure node เนาะ structure node เหมือนกันเนาะแต่เป็น header เนาะเป็นตัวชี้ตัวแรกแล้วครูเซตให้มันเป็น null ไว้ก่อนคือตอนแรกสุดเป็น now โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นของเก่าเนาะอันนี้เป็นของเก่าแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดีลกับตัวที่เป็นลิงก์ลิสต์ละกูก็จะลิงก์ลิสต์กูทำยังไงเอ่ย insert first กูใช้คำสั่งง่ายเลย insert first แล้วก็ครูก็ส่งตัวแปรตัวนี้เลย copy อันนี้ไปเนาะแล้วก็ copy ธนกิจอันนี้ไปเออทำแบบเดียวกันเลยเหมือนกันเลยแต่ครูแอบใส่2เข้ามาด้วยเนาะจะได้รู้ว่าคนละอันกันโอเคทีนี้ปุ๊บพอครูรันปุ๊บมันก็จะเอา insert first เนี่ยตัวนี้ไปเก็บไว้ในตัวนี้แหละแต่ว่าเรายังไม่เห็นค่ายังพิมพ์ค่ามาไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นครูก็ insert เข้าไป2อันก่อนแต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้มันพอครั้งแรกสุดนะสมมุติว่าเรา insert ธนกิจเข้าไปในนี้ใช่ไหมแล้วก็ set initialize ค่าทุกอย่างเป็นแบบนี้หมดละสิ่งแรกที่กูทำก็คือครั้งแรกก็คือ head มันต้องชี้ที่ไหนครับ head ต้องไปชี้ที่ตัวนี้ถูกไหมhead ที่ new node ถูกไหมครับคำสั่งนี้แปลว่าอะไรคะ
ก็เฮดชี้ไปที่นิวโนดแล้วนิวโนดก็เหมือนชี้ไปที่แบบเป็นช่องอาร์เรย์ที่มาอลัน็อกไหนที่เข้ามาใช่ไหมอืมครับผมเดาไม่เดาสิก็ต้องบอกว่าเนี่ยเฮดก็จะชี้ที่ตัวนิวโนดถูกไหมนิวโนดแล้วนิวโนดก็ชี้ไปที่เป็นอาร์เรย์คล้ายๆอาร์เรย์แบบแอดเดรสของมาล็อกใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นกล่องนี้เลยอันนี้คือครั้งแรกเนาะทีนี้พอครั้งที่สองปุ๊บวิลเลียมเข้ามาแล้วปุ๊บวิลเลียมก็ถูกอะโลเคตขึ้นมาใหม่เลยตรงนี้ก็ใส่วิลเลียมใส่แอดเดรสใส่ไอดีไปเสร็จก็เป็นนาวเหมือนกันทีนี้ต่อไปเฮดมันจะไปชี้ที่ไหนเฮดที่ชี้ที่ตัวใหม่ไหมอันนี้คือเฮดชี้ที่ตัวใหม่ใช่ไหมเฮดชี้ที่ตัวใหม่เอ๊ะอาจารย์ครับอาจารย์ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้หน่อยได้ไหมว่านิวโนดแล้วลูกศรสกอร์มันคือยังไงนะครับแบบบรรทัดที่25ครับอ้าวอันนี้ก็คืออันนี้เลยไงครับอันนี้ก็คือ new node dot score อย่างเงี้ยอันนี้เข้าใจใช่ป่ะอ๋อก็คือมันเท่ากันใช่ไหมครับเท่ากันเลยเป๊ะเลยอ๋อแต่อันนี้มันไม่เจ๋งอ่ะอันนี้มันไม่เจ๋งอันนี้มันไม่ใช่อันนี้เท่กว่าถูกเปร่าะก็คอมเมนต์เอาไว้ก่อนนะครับผมงงๆครับโอเคไกด็้ถ้าอย่างนี้ก็ต้อง new node dot score เท่ากับ0แล้วก็เท่ากับ null อันล่างด้วยใช่ไหมครับหรือว่าก็อันนี้คือครูยังไม่รู้ไงว่าสกอร์เราจะได้เท่าไหร่ถูกไหมครูก็ใส่ศูนย์ไปก่อนแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่เป็นนาวไปอ๋อก็ตัวที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ตัวนี้เนี่ยมันจะถูกชี้ไปที่ครู assign มันให้เป็นนาวถูกปะไปก่อนเดี๋ยวทีนี้มาดูทีเนี้ยตอนนี้ก็คือธนกิจใส่มาแล้วใช่ไหมเฮดชี้ที่ธนกิจนะครูพิมพ์เนี่ยตอนนี้เฮดตอนก่อนหน้านี้เฮดชี้ที่ธนกิจถูกไหมเป็นโหนดของธนกิจถูกป่ะแต่ทีนี้เนี่ยตัวใหม่มาครูจะ insert first ก็คือใส่ตรงก่อนธนกิจถูกไหมวิลเลียมต้องมาอยู่ตรงนี้ถูกไหมแล้ววิลเลียมก็ควรจะนั่นเพราะฉะนั้นตัวใหม่คือวิลเลียมมันควรต้องชี้ที่ตัวไหนคะตัวใหม่ของวิลเลียมตอนแรกเป็นแบบนี้ถูกไหมสเต็ปหนึ่งเป็นแบบนี้เฮชีธนกิจก่อนถูกไหมครับสเต็ปสองก็ต้องเป็นไงเดี๋ยวลองคิดก่อนนะครับต้องเอาอันนี้ไม่รู้อ่ะวิลเลียมไปชี้ที่ธนกิจถูกไหมจะไปใส่ไว้หน้าธนกิจอ่ะเพราะฉะนั้นวิลเลียมต้องชี้ที่ธนกิจถูกไหมครับธนกิจตอนนี้คือที่เดียวกันกับเฮดถูกไหมครับเฮดชี้ที่ธนกิจแปลว่าแอดเดรสอันเดียวกันถูกไหมใช่งงสิอ๋อผมสมมุติว่าบ้านธนกิจชื่อ AB3448เมื่อดีกะสา AB00 อย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นธนกิจเก็บค่าอะไรไว้คะ address ของธนกิจคือ AB00 ถูกไหมใช่ใช่ครับ head ชี้ที่นาธนกิจแปลวก่า็ head ก็มี head address เป็น AB00เช่นเดียวกันถูกป่ะโอเค get ไหมก็คือตอนนี้ head มี address ของ AB00อยู่ใช่ไหมครับใช่ธนอ๋อกิจก็มี address ของธนกิจก็มี AB00ด้วยอ๋อชี้ที่เดียวกันแต่ทีนี้เนี่ยครูต้องการให้วิลเลียมคือตัวใหม่มาชี้ที่ธนกิจก่อนเพราะว่าวิลเลียมจะถูกแทรกมาเป็น head ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครูก็วิลเลียมจะชี้ไปที่ธนกิจเพราะฉะนั้น head กับธนกิจเหมือนกันเพราะฉะนั้นครูเปลี่ยน now ตรงนี้เป็นนิวโนดตัวใหม่นิวโนดตัวนี้ตอนนี้ตัวใหม่ตัวที่สองเป็นวิลเลียมถูกไหมใช่ใช่ครับ
เพราะฉะนั้น new node link ตัวนี้ครูก็ใส่เป็น head ได้ไหมอะไรที่เป็น head อยู่เดิมใส่ไว้เป็น new node new node ไป new node link ก็คือ william link เนี่ย william ก็ชี้ไปที่ head หรือชี้ที่ธนกิจนั่นเองครูวงเล็บแบบนี้โอเคป่ะอันนี้คือบรรทัดนี้บรรทัดที่สองแล้วบรรทัดที่สามก็คืออันต่อไปก็คือตอนนี้ก็คือ head มาชี้ที่ new node ซึ่งตอนนี้เป็นวิลเลียมเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือ head ชี้ที่วิลเลียมแล้วก็วิลเลียมเนี่ยตอนนี้ก็ลากทั้งตัวเลยมาชี้ที่ธนกิจถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นถ้าอินเสิร์ตตัวที่สองมามันก็เลยกลายเป็นเฮดชี้ที่วิลเลียมแล้วก็ธนกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมาใหม่จะถูกเสียบเข้าตอนแรกเสมอเลยเก็ตไหมก็พอรู้แล้วว่าลิงลิสต์มันก็คือเหมือนกับว่าให้มันชี้ต่อกันไปแบบใช่มันชี้ต่อกันไปโดยใส่เข้ามาข้างหน้าเดี๋ยวถ้าจะให้คุณเข้าใจไม่เข้าใจเดี๋ยวให้ลองไปใส่ข้างหลังดูบ้างinsert last ในห้องนี้เงียบๆกันหมดเลยมีใครมีอะไรสงสัยไม่ทันมั่งถามได้เลยนะอาจารย์ครับคือแบบว่าพันโค้ดของผมอ่ะมันไม่จะมันไม่ได้ใส่ string copy มันก็รันได้ครับอันนี้คือเป็นยังไงล่ะครับคุณไม่ใส่ string copy แต่ใส่เป็นอะไรคะผมขออ่านของผมดูก่อนนะเหมือน new node ขีดไปที่ name แล้วก็เท่ากับ name ถูกไหมก็คือตอนแบบว่าตอนที่แบบ insert เข้าอ่ะครับผมใช้ for loop แล้วค่อยแล้วก็ insert อ่ะครับเรียกไงเอ่ยผมส่งตัวโค้ดของผมได้ไหมครับเดี๋ยวครูให้คุณแชร์ก็ได้ครูสต็อปแชร์แล้วคุณแชร์ขึ้นมานะได้ครับโอเคครับเห็นไหมครับเห็นครับเนี่ยครับอันนี้คือของผมนะครับคืออาจารย์อธิบายให้หน่อยได้ไหมครับเพราะว่าแบบว่าผมอันนี้คือผมก็แบบว่าไปอ่านเน็ตแล้วก็พยายามทำตามมาอีกทีครับก็เลยยังไม่ค่อยรู้มากแล้วคุณแมวมาจากเน็ตมาแล้วครูให้ครูอธิบายให้ฟังเนี่ยนะแล้วครูจะเข้าใจไหมเพราะครูไม่ได้คนเขียนในเน็ตเนาะเดี๋ยวต้องรีเวิร์สหรือต้องอะไรเนี่ยค่ะเดี๋ยวครูจะมันจะเป็นการพิมพ์ลิงก์ลิสต์ออกมาเดี๋ยวครูกำลังจะบอกอยู่เนี่ยแต่ insert อย่างเงี้ยคุณเข้าใจใช่ไหมก็มอลล็อกขึ้นมาแต่คุณตั้งชื่อมารีวงรีเวิร์สอะไรเงี้ยครูยิ่งงงใหญ่เลยข้อรีเวิร์สแปลว่าย้อนกลับถูกไหมแต่ทุกอย่างโครงสร้างเหมือนกันหมดเลยถูกป่ะสตรัคเจอร์ก็เป็นรีเวิร์สถูกไหมครับจากโหนดก็เป็นรีเวิร์สแล้วก็มีแค่อินทิเจอร์อย่างเดียวแล้วก็เป็นลิงก์ออกมาทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนี่ไง link.next ก็เป็น head อย่างเงี้ยแล้วก็ head มาชี้ที่ link เหมือนกันเลยเหมือนของครูเปียบเลยเห็นปะแต่เดี๋ยว reverse ครูมันจะเขียนฟังก์ชันนี้ค่ะฟังก์ชันในการ print ออกมาอันนี้น่าจะหมายถึงใส่เข้าไปข้างหน้าแล้วก็ print ออกมาจากหน้ามาหลังจากหลังมาหน้าอันนี้ print reverse อ๋อ print จากหน้าไปหลังเขียนแล้วงงเดี๋ยวครูมันจะสอนวิธีการปริ้นดิงดิสออกมาค่ะครับโอเคครับผมโอเคนะเหมือนกันเขียนเหมือนกันเลยแต่ของครูใช้ string copy เพราะว่าครูต้องการจะให้คุณเห็นถึงความหลากหลายอย่างว่าไม่ใช่แค่ integer อย่างเดียวเดี๋ยวถ้าเกิดใส่ข้อมูลลงไปใน structure เป็น string เนี่ยหรือเป็น array of character นี่ทำยังไงเนาะจะได้ทำเป็นหลายๆแบบโอเคงั้นเดี๋ยวเอาลงก่อนเนาะโอเคครับขอบคุณครับโ
โอเคทีนี้เนี่ยเพื่อที่จะเช็คว่า insert first ของครูมันทำงานหรือเปล่าครูก็ต้องมีฟังก์ชันในการ print ใช่ไหม print link list ถูกไหมครูก็ใส่ print list ก็ได้โอเคไหม print list ก็ไม่จำเป็นต้องมีอะไรเพราะว่า print จาก head มาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะวิ่งก็คือมันจะวิ่งวนลูปเนาะ while ถ้าตัว head ไม่ใช่สิตอนนี้เนี่ยครูมีพอยเตอร์ครูต้องสร้างพอยเตอร์ขึ้นมาใหม่ก่อนครูก็ใช้ตัวเดียวกันเลยตั้งตัวนี้ขึ้นมา structure node เนาะตัวนี้เป็น ptr เป็นพอยเตอร์โอเคไหมแล้วก็ครูก็ให้พอยเตอร์ตัวนี้ ptr ตัวนี้ชี้ที่ head ก่อนชี้ที่ตัวหน้าสุดแล้วครูก็เช็คว่า ptr ตัวนี้มันไม่เท่ากับ nowก็คือมันไม่ใช่ไม่มีอะไรนะคือถ้ามันเป็นพอยเตอร์ head ตัวนี้มันเป็น now ก็แสดงว่าไม่มีข้อมูลอะไรก็จบไม่ต้องพิมพ์ออกมาถูกไหมแต่ถ้ามีข้อมูลก็ print information มันออกมาเลยถูกไหมก็มีตัวนี้นะครูก็ copy อันนี้มาใช้เลยนะ copy ตัวนี้ printแต่ไม่ใช่ record ตัวนี้เราก็ต้องเป็น pointer ถูกไหม ptr.id กับ ptr.name ถูกไหมแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะเลื่อนไป pointer ต่อไปจริงๆครูตั้งชื่อไม่ค่อยสื่อเท่าไหร่นะครูไม่ควรใช้คำว่า link เนาะใช้คำว่า next จะง่ายกว่าเนาะไม่เป็นไรใช้ไปละโอเค pointer ชี้ไปที่ linkเท่ากับไม่ใช่ครูต้องบอกพอยเตอร์ตัวใหม่จะต้องชี้ไปที่ ptr link ก็คือ next เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะปริ้นออกมาแล้วข้อมูลแล้วสมมติครูนั้นไปปุ๊บครูสั่งคำสั่ง insert เราถ้าเกิดว่าวันที่41 4 41เนี่ยเขียนว่าแบบhead บวกบวกแทนได้ไหมอ่ะหรือว่าแบบไม่ได้ head บวกบวก head นี่เราจะไม่ไปเปลี่ยนมันเพราะว่า head มันควรจะต้องชี้ที่ตัวที่ชี้ที่ตัวแรกของ list เสมอเพราะฉะนั้นครูเลยต้องมาใช้ตัว temporary pointer ตัวนี้ไงตัวนี้เหมือนเป็น pointer ชั่วคราวอะค่ะครูใช้คำว่า temporary pointer โอเคไหมเป็นพอยเตอร์ชั่วคราวซึ่งครูเอามาชี้ที่ head เสร็จแล้วครูก็ค่อยเอามันวิ่งวิธีการวิ่งก็คือมันจะวนลูปนะปริ้นตัว information ออกมาเนาะบรรทัดนี้คือการปริ้นบรรทัดที่40คือการปริ้น information ออกมาแล้วก็บรรทัดที่41นี่คือเป็นการขยับไปอีกพอยเตอร์หนึ่งก็คือพอยเตอร์ตัวที่ next ตัวที่ต่อไปเพราะฉะนั้นครูนะบรรทัดที่60ครูมาสั่งปริ้น list มันก็น่าจะปริ้นเหมือนกับอันแรก2อันที่ครูนั่นมาPTR is a pointer. เป็น pointer เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยจะต้องเป็นตัวที่ต้องไม่ลืมเลยชอบลืมเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะปริ้นออกมาเหมือนกันเห็นไหมวิลเลียมแต่ว่ามันจะปริ้นวิลเลียม2กับธนกิจ2ถูกไหมเพราะว่ามันจะใส่เข้าไปข้างหน้าอย่างเดียวเก็ทไหมก็พอ get concept ครับแต่ว่าไม่ค่อย get เป็นโปรแกรมใช่ไหมใช่ใช่ครับไม่เข้าใจตรงไหนเอ่ยมันต้องลองเขียนบ่อยๆอะค่ะเดี๋ยวลองไปงมโค้ดอาจารย์ดูนะครับแบบอาจารย์ส่งโค้ดให้หน่อยได้ไหมครับได้ค่ะครูส่งในห้องเอ็กซ์ตร้าเนาะได้ครับทีนี้วิธีการที่คุณจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือคุณลอง insert last ดู insert last เอาไหมเดี๋ยวคุณ insert last ให้ดู print list ตรงนี้เข้าใจหรือเปล่าเอ่ยครับไม่เข้าใจก็บอกไม่เข้าใจนะจะได้อธิบายใหม่ผมไม่เข้าใจบรรทัดที่42ครับอ๋อ42นี่ก็ง่ายๆเลยก็คือเรากำลังจะแบบว่าสมมุติว่าตอนแรกเคสชี้ที่วิลเลียมถูกไหม
ก็พิมพ์วิลเลียมออกมาเสร็จปุ๊บเราจะขยับไปธนกิจแล้วอะก็คือ william.link ถูกไหม william.link william.link จะเป็นธนกิจถูกไหมไม่งงครับแบบก็นี่ไงตอนนี้ head มันชี้มาเป็นแบบนี้ head ชี้ที่เดียวกับ william ครับ william หรือ address 1สมมุติว่าเป็น ab ab 0 aab 1 0ละกันแล้วก็ธนกิจเนี่ยเป็นอยู่ address ที่ AB 0 0อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือ pointer ชี้ที่ William ถูกไหม pointer เท่ากับ head ก็คือ pointer มาชี้ที่เดียวกับที่ head ชี้ถูกไหมก็คือ William แต่ William คือค่าอะไรก็คือค่า AB 1 0มันก็พิมพ์ค่าที่ที่ตำแหน่งห้องของ AB 1 0มาเสร็จแล้วปุ๊บทีนี้จะขยับต่อไปเป็นอีกโนดหนึ่งก็คือต้องเป็นที่วิลเลียมมันชี้ใช่ไหมวิลเลียมชี้ที่ธนกิจก็ต้องเอาวิลเลียม .link เนี่ยวิลเลียมชี้ที่ลิงก์เนี่ยก็คือทีนี้เป็น AB 0 0เนี่ยมาใส่ที่ pointer เพราะฉะนั้น pointer ก็ขยับมาอยู่ที่ธนกิจละแล้วก็ปรินธนกิจออกมาเอางี้ปรินท์ address ออกมาเลยดีกว่าออกมาก็ได้หมดเลยครับเป็น address ออกมาเลยกัน address กูจำไม่ได้แล้วชื่อภาษาอังกฤษมันเป็นเปอร์เซ็นต์ไซน์อะไรวะเปอร์เซ็นต์ไซน์ p ป่ะเอา address มาเล่นเลยดีกว่าโอเคจะได้คลิกมันไม่ใช่ใส่แค่เปอร์เซ็นต์ก็ได้แล้วไม่ใช่หรือว่าไม่ต้องใส่เปอร์เซ็นต์ด้วยเพราะว่านี่ไง address ไงเห็น address ไหมครับปิ้นตรงนี้ออกมาก่อนเวลา insert เข้าไปปุ๊บข้อมูลเข้าไปทุกอย่างเลยตรงเนี้ยครูสั่งมันปิ้นข้าวมาโอเคป่ะครับกูใส่บรรทัดใหม่ขึ้นมามันจะได้เคลียร์เนาะอันนี้เป็นอะเลนะข้างหน้าทีนี้ตอน allocate ธนกิจ2ขึ้นมาเนี่ยมันจะ allocate อันแรกถูกไหมมันได้เป็น address อันนี้ถูกปะไอ้บรรทัดที่ครูคุมอยู่มันเกิดจากคำสั่งเป็นบรรทัดไหนนะครับมันอันแรกเลยใช่ไหมมันบนสุดเลยใช่ไหมมันเกิดจากตรงนี้ค่ะเวลา allocate ตอนนี้เสร็จแล้วเนี่ยครูใส่ลิงก์ด้วยดีกว่าอันนี้ชี้ไปที่ไหนดีชี้ไปที่ pointer ไหนเอางี้ดีกว่าจะได้เห็นชัดๆไปเลยคลิกเคลียร์ไปเลยโอเคไหมแล้วก็new node ชี้ไปที่ลิงก์ดูซิมันเก็บอะไรกันบ้างโอเคไหมให้มันโชว์อินโฟเมชันออกมาหมดเลยไอตัวเนี้ยไอตัว p ที่ครูพินออกมาเนี่ยเป็นตัว address ตัวเนี้ยมันก็คือเนี่ย structure node เป็น address ของ structure node ตัวเนี้ยเห็นไหมสังเกตอันนี้คือครู allocate structure ตัวใหม่ขึ้นมาเป็นอันนี้ถูกไหมครับข้อมูลมีอะไรบ้างมีแค่ ID แล้วก็ชื่อมี ID มีชื่อแล้วมีอันนี้อีกมี pointer ไปยัง .link ด้วยกูใส่ address มาด้วยเป็น pointer ด้วยถูกไหมเป็น new กับ now เหมือนกันอ๋อวิลเลียมมาปุ๊บวิลเลียมถูก allocate มาปุ๊บ
address ที่วิลเลียมชี้ก็คือตัวนี้ซึ่งมันเป็น exactly the same as ตัวธนกิจเลยถูกไหมบ้านธนกิจคือนี้วิลเลียมชี้ไปที่ธนกิจเห็นไหมวิลเลียมชี้ไปที่ธนกิจถูกป่ะแต่ตัววิลเลียมก็มี address ของมันเองเก็ตไหมก็พอก็เก็ตคอนเซ็ปต์ครับก็แต่ว่าไม่เก็ตคอนเซ็ปต์ไม่ได้เอาใหม่เดี๋ยวครูเอาให้มัน3ตัวเลยดีกว่านัมเบอร์3ครั้งแรก allocate structure หรือ record ธนกิจขึ้นมามี ID มี name แล้วก็ address ที่มันจะชี้ต่อไปมันเป็นเนื่องจากเป็นตัวแรกของมันมันชี้ไปที่ now แล้ว address ตัวนี้ก็คือบ้านของเขาสังเกตไหมว่าเมื่อกูมาล็อกเมื่อไหร่ปุ๊บบ้านจะเปลี่ยนหมดเลยเห็นไหมครับกูทำให้มันดูเหมือนเป็นเรคคอร์ดดีกันนะใส่เป็นแบบนี้เรคคอร์ดจะดูชัดเจนขึ้นป่ะไม่รู้อันนี้เป็นเรคคอร์ดแต่กูใส่เป็นวงเล็บไปแต่ address ก็คือเป็นตัวนี้อ่ะเมื่อกี้นี้จริงๆอ่ะถ้ากูเอาตัว structure node ตัวนี้ออกไปกูว่ามันก็ได้ค่าเหมือนได้คำตอบเหมือนกันจะออกไปก่อนเขียนแค่นี้พอก็ยังได้อยู่ก็ยังรันได้อยู่โอเคจริงๆอ่ะเขียนแค่นี้ก็ได้ structure node new node แล้วก็มาล็อกแล้วก็ sign off structure node อย่างนี้พอจะเข้าใจง่ายกว่าไหมก็เข้าใจง่ายกว่าครับเออโอเคก็ใช้แบบนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามมันมีข้อผิดพลาดหรือรันไม่ถูกแอบ cast มันเข้าไปหน่อยอุ้ยก็ in ก็คือ insert first id ก็จะเป็น3ถ้าครั้งแรกก็จะเป็น3448ชาก็เป็นชื่อผมใช่ไหมครับใช่แล้วทีนี้จานก็ประกาศอาร์เรย์ของเหมือนกับประกาศไซส์ของนิวโนดขึ้นมาเป็นอาร์เรย์ใช่ไหมครับที่ผมไซส์ของนิวโนดไม่ใช่เป็นอาร์เรย์ครับเป็นสตรัคเจอร์โนดสิแบบขออีกรอบครับเดี๋ยวอะเลนะก็เป็น address เหมือนกันเดี๋ยวครูพิมพ์ให้ดูก็ได้เหมือนกันเลยครูใส่อย่างนี้สมมติเป็นนะนะ percent sign p นะแล้วตัวนี้ครูใส่เป็น record ที่ i ก็เป็น address เหมือนกันอ่ะครูลองรันดูเอาเข้าไปaddress โอเคเห็นไหม pointer ก็เป็น address เหมือนกันครับไม่ใช่ pointer array ก็เป็น address เหมือนกัน array ตัวแรกที่ i เป็น0ตัวนี้ก็เป็น address เท่านี้ i เป็น1ก็เป็น address นี้ถูกไหมมันมีขนาดเท่ากับ90กับ40แปลว่าอะไร9 C มันเป็น13ถูกป่ะอ่ะ A B C A A คือ10 B คือ11 C คือ12 9 10 11 12 3เท่ากับ3คูณ16 3คูณ16ได้เท่าไหร่8 6 48 structure node อันเนี้ยมันมีไซส์เท่ากับ48ตัวอักษร48ไบต์ทำไมถึงเป็น48ไบต์30บวก4บวก4เป็น38ถูกไหมครับแล้วก็ตัวนี้เป็น address อันนี้คือ1อันนี้เก็บ10ตัวป่ะ address เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 6
เอาเป็นว่าเขาโลเคตมาประมาณเนี้ยสังเกตไหมตัวนี้มันจะเพิ่มขึ้นเป็นจาก90เป็น C40อันนี้เป็น B อันนี้เป็น B0 F0 30มันจะเพิ่มทีละ30น่ะอันเนี้ย30เฮกซาเดซิมอลก็จะเป็นประมาณแต่30ก็คือ16คูณ3 48ใช่ไหม8 86 48 48ไบต์เอาวะไม่เป็นไรมันคือจะเป็นเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ก็คือตัวนี้ก็คือเป็น address ค่ะที่ชี้เหมือนกันคือจริงๆอ่ะ array กับตัว malloc อ่ะเหมือนกันเลยคล้ายๆกันเลย concept ถ้าเป็น internal ของมันน่ะคือคล้ายๆกันอืมอ๋อครับคุณเอามาอยู่ด้วยกันไงเลยกลายเป็นงงไปใหญ่เลยแต่ว่าจริงๆมันจะไม่งงหรอกถ้าเกิดเข้าใจคอนเซ็ปต์ทั้งคู่นะมันจะคือเหมือนกันเลยอ่ะทีนี้มีคำถามอะไรไหมคนอื่นถามหรือว่าตีจะถามก็ได้อาจารย์ช่วยทำการบ้านให้แบบช่วยสอนการบ้านสักข้อหน่อยได้ไหมครับแบบว่าทำเป็นตัวอย่างครับการบ้านมีอะไรบ้างอะคะเดี๋ยวอาคจุารย์มีเกณฑ์เดิมไหมครับไม่มีค่ะมีเหมือนกันค่ะแต่ว่าครูไม่ได้เข้าไปดูอ่ะเปิดมาไหมอ๋อได้ครับอันนี้ครูใส่เข้าไปใหม่ตรงนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับใช้ครูทำกันบ้านเลยเนี่ยไม่ได้ใช้ครับแบบว่า ใช้แหละไม่ต้องมาพูดเลยก็ทีนึงครับแต่ผมเอาอีกตัวนึงเข้ามาไม่เป็นไรค่ะชอบสนุกดีอย่าไปบอกพี่เขานะว่าแอบช่วยเพราะผมปิดปากให้สนิทเลยครับเอาไปข้อเลยก็ได้ค่ะอาจารย์อืมคือครูนะก็ไม่ทำลายลูกศิษย์เนาะพ่อแม่ไม่รังแกฉันเนอะคือถ้าอย่างนั้นมันก็ง่ายแต่คุณจะเข้าใจหรือเปล่าไงก็เป็นตัวอย่างสักข้อเลยครับอาจารย์แต่ปกติถ้าอะไรนะถ้าครูไม่เฉลยเพื่อนก็เฉลยให้ใช่ไหมใช่ครับแต่ผมก็จะไม่เข้าใจแบบจานดูดีแบบว่าไม่เดี๋ยวคนอื่นเขาทำกันได้ใช่ไหมเต็มเลยใช่ครับอะไรอ่ะฮาร์ดเดอร์มันคือข้อ3ถึงข้อ7ครับจานว่าข้อไหนง่ายสุดจานก็สอนข้อนั้นนะครับไม่รู้ว่าเขาลองเปิดมาดูอันไหนโจทย์อธิบายโจทย์ให้ครูฟังด้วยคือมันเป็นโจทย์เดิมเลยอาจารย์แต่แบบเหมือนแบบให้มาทำวิธีที่อาจารย์สอนเป็นลิงก์ลิสต์ใช่ไหมใช่ครับใช่ค่ะไอ้ข้อ3ผมไม่เข้าใจอ่ะข้ามไปแล้วกันผมไม่น่าทำด้วยก็อันนี้ก็เช็คว่าเป็นพาลินโดมหรือเปล่าประมาณเนี้ยครับพอจะครับข้อนี้เห็นเขาบอกว่าเขาอยากให้ลองทำเป็นไบ directional ครับข้อพาลินโดมครับไอ้ไบ directional นี่คือยังไงล่ะครับ doubly linked list ค่ะ linked list สองหัวเอ้ยเพื่อนชื่ออะไรมิกเหรอสวัสดีครับมิกก็ข้อไหนง่ายสุดอ่ะฮะยากสุดเหรอไม่ง่ายสุดอุ้ยพี่เขาให้ง่ายสุดก็ reverse อ่ะโอเคครับอาจารย์สอนรีเวิร์สนะครับน่าจะแบบขยับอาร์เรย์ไปช่องหนึ่งครับใช่ไหมครับอันนี้ใช่เป็นอาร์เรย์หรือลิงลิสต์อะลิงลิสต์ลิงลิสต์ครับบอกมาก่อนเลยว่ามีกี่ตัวใช่ไหม5ใช่ครับอันนี้ก็ input 7 2 1 3 4เอ้ยอันนี้ง่ายอันนี้ก็เหมือนกับอันเมื่อกี้เลยเพราะเวลาอันเมื่อกี้เวลามันใส่เข้ามาใช่ไหมมันจะใส่เป็น7 2 1 3 4แต่เวลาปริ้นน่ะมันจะปริ้นจากไหนจาก4 3 1 2 7ก็เหมือนกันถูกปะออกมาพอผมจะออกนะออกนี่ครับแล้วครูจะแชร์ไงครูก็งงอันนี้ปะโอเคเปลี่ยนใหม่นะเอาง่ายๆแต่ว่ามันจะเหลือแค่ไอเดียอย่างเดียวถูกปะอาจารย์ส่งโค้ดอันนี้มาให้ด้วยครับอาจารย์ส่งไปแล้วสิขอโทษแซดใหม่ครับไม่เห็นจานแบบว่าเข
ียนอะไรเพิ่มเข้าไปไงก็เลยแบบว่าเผื่อไปงมดูครับส่งไปอันนึงไปแล้วไม่ใช่หรอเมื่อกี้เนี่ยอ้อเหรอเอออ๋อใช่ใช่อ๋อขอบคุณครับกูลบทิ้งแล้วนะตอนนี้กูเหลือแค่ ID นะแล้วคุณจะเปลี่ยนตรงนี้กูทนไม่ไหวแล้วกูเปลี่ยนจากลิงก์เป็นเน็กละโอเคไหมโอเคครับทีนี้เราก็จะวุ่นวายอีกอาจารย์ลบก็เขียนใหม่หมดเลยก็ได้นะครับใช่คอนโฟนเอแล้วก็ดีลีทเลยให้กูเขียนใหม่อีกแล้วเหรอก็ได้นะครับใช่ไหมเพื่อนนี่อ่ะเพื่อนจะเบื่อหรือเปล่าเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นคู่เป็นอะไรเนี่ยกูต้องเขียนใหม่หมดเลยใช่ไหมโอเคครับอะไรนะเป็นอาจารย์ที่สวยที่สุดในซีพีครับโอ้โหโกหกแล้วนั่นน่ะจากใจครับเดี๋ยวนี้เข้ามาใหม่สวยๆนั้นเลยเนี่ยจะฆ่าอาจารย์ที่เหลือผู้หญิงทิ้งให้หมดแล้วเนี่ยโอ้ผมว่าเขาเจอออร่าอาจารย์เขาก็โดนเชือดหมดแล้วครับไม่ต้องมาปากหวานเลยโอเคข้างบนนี้เข้าใจเนอะครูประกาศเป็น integer id เนาะแล้วก็เป็นจริงๆจะเป็นคีย์แล้วกันเนาะตรวจมันเป็นเลยนะ5ตัวใช่ไหมรับค่ามา5ตัวใช่ป่ะใช่ๆครับเหมือนอันแรกมันเป็นแค่ประกาศว่าเราจะ input เข้ามากี่ตัวครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปทำเองได้นะไม่น่ายากทีนี้เนี่ยเอาง่ายๆเลย insert first ทำยังไงก็ประกาศก่อน structure เนาะโนดใช่ไหมคะแล้วก็ปึ๊บเป็น new node เท่ากับมันหลอกเลยยิงมันหลอกเลยในฐานะที่ใช้ได้แล้วมันหลอกก็ไม่อยากเลยใส่ข้างใน malloc เนี่ยตัวนี้ก็ใส่เป็น structure node โอเคไหมครับข้างในเป็น structure node แล้วก็ malloc แล้วก็อย่างนี้ new nodeเพราะฉะนั้น new node เข้ามาปุ๊บก็ new node new node เนื่องมาจากมันเป็น pointer ใช่ไหมคะครูก็จะเป็นใช้ตัวนี้เลย key เท่ากับ key รับ key เข้ามาตัวนี้ครูเปลี่ยนขอเนี้ยเปลี่ยนเป็น key เนาะครับตรงนี้จะใช้เป็นชื่อเดียวกันก็ได้เป็น id หรือเป็นคนละชื่อก็ได้คนละชื่อเป็น id อย่างเงี้ยก็ได้เนาะแต่ครูตั้งชื่อเดียวกันจะได้ขี้เกียจจะได้บอกว่ามันเป็นตัวเดียวกันทีนี้เนี่ยเวลาเราชี้เนี่ย insert first ก็คือใส่เข้าไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยคอนเซ็ปต์ของมันก็คือ new node next ตัวที่ next เนี่ยก็จะต้องไปชี้ที่อะไรคะชี้ที่ head ถูกไหม head เดิมจะเป็นอะไรก็ตามเอาตัวมันเนื่องจากใส่หน้าสุดของทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ย head เดิมจะเป็นอะไรก็ตาม head เดิมจะชี้ที่ตัวหน้าสุดของ link list ถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวหน้าสุดของ link list ถูกเอาไป assign อยู่ใน new node next เพราะฉะนั้นเนี่ย new node next จะเป็นตัวหน้าสุดเสมอแล้วก็ชี้ไปที่ head เดิมครูก็เลยใส่ว่าเป็น new node next เท่ากับ head ก็คือเอาค่า address ของ head เนี่ยไปใส่ไว้ใน new node next แล้วก็ head ใหม่เนี่ยก็ย้าย head ใหม่เนี่ยมาชี้ที่ new node new node ก็เลยจะกลายเป็น head ใหม่นั่นคือคำสั่งของการ insert first การ insert first มันจะทำให้ตัวหลังตัวแรกเนี่ยถูกดันไปอยู่ข้างหลังถูกไหมคะแล้วตัวใส่มาล่าสุดเนี่ยมันจะเป็นตัวแรกเพราะฉะนั้นเวลาคุณ print list ออกมาคุณก็ใช้ structure node pointer เหมือนเดิมเลยแล้วก็ pointer ชี้ไปที่ headแล้วก็พิมพ์อันนี้ออกมาอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์คีย์ออกมาไม่มีเนมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันก็จะพิมพ์ตัวนี้ออกมาข้อนี้ง่ายมากเลย insert first เดี๋ยวเราไปทำต่อเองเนาะมันมีกี่ตัวนะมันมี5ตัวใช่ไหมเราก็รับไปแล้วกันเนาะรับ input ข้อมูลไปนะแต่ครูใส่เป็นแบบนี้มาเลย5ตัวเนาะไม่งงเนาะครับเลขมันเรียงอะไรอะคะเกตอาจารย์ก็สุ่มเลยครับสาม14ครับ1ค
คือ insert first ปุ๊บเนี่ยแต่เวลาคุณสั่ง print print list มันจะพิมพ์กลับหลังให้เลยอัตโนมัติอยู่แล้ว insert first structure new node error มันบอกว่า struct node expect expression before struct all sign off สิลืมไปไม่มีใครบอกคุณเลย sign off struct มั้ยคุณเว้นไว้เยอะๆเพราะว่ามันจะได้เห็นชัดๆเนาะอรันเลยลิงก์ไม่ใช่ต้องใส่เป็น nextนะ input เป็น75314 output ก็จะเป็น41357ถูกไหมเรียงกลับนะใช่ครับเพราะว่าตอนใส่เราใส่ไปแต่มันขยับไปเรื่อยๆถูกไหมเอาใส่มาข้างหน้าเสมอมันคอนเซ็ปต์ของมันคือ stack มันคือคอนเซ็ปต์ stack นั่นเนี้ยแต่เดี๋ยวเราจะได้เรียนเทอมหน้าในวิชา data structureทีนี้เนี่ยต้องการเช็คพาลินโดมเช็คพาลินโดมก็คือจะทำเป็น doubly linked list อันนี้โอเคใช่ไหมอันนี้เอาไปนั่นต่อได้เองนะเดี๋ยวครู copy ลงอันนี้ให้โอ้ขอบคุณครับอาจารย์แบบน่ารักมากเดี๋ยวไป copy ลงตัวอันใหญ่ต่อไปทำ doubly linked list doubly linked list ง่ายมากง่ายแล้วเนาะจะเป็นเหมือนกันอย่างนี้แต่ครูใส่เป็น left กับ right double link list เนี่ยมันจะมีลิงก์ไปทางหน้ามันกับลิงก์หลังมันคือถ้า right เนี่ยมันคือ next โอเคไหมเดี๋ยวก่อนนะเราจะงงไหมครูใช้ว่า left กับ right เนี่ย left กับ next ก็ได้จะได้ไม่งงคืองี้สมมติครูมีโนดตัวนี้เมื่อกี้เป็นพาลินโดมเนาะ1ใช่ไหมรู้สึกมันจะใช้เป็นคาแรคเตอร์ใช่ป่ะคะนู่นมากันทีนี้1อ่ะมันจะมีชี้ไปทางซ้ายตัวมันกับไปทางขวาตัวมันด้วยอย่างเงี้ยกับ billing list มันจะเป็นแบบนี้Double Link List มันจะเป็นแบบนี้มันจะมีสองฝั่งมันจะมีตัวที่ชี้มันอันนี้มันก็จะชี้มาที่เดี๋ยวชี้ไปที่หนึ่งสองสามแต่ใน double link list เนี่ยมันจะมีชี้ไปที่ tail ด้วยเดี๋ยวก่อนนะถ้าพาลินโดมรู้จักคอนเซ็ปต์พาลินโดมเนาะ1 2 1เป็นพาลินโดมครับรู้ครับทีนี้เนี่ยมันใช้ link list ก็คือถ้ามันวิ่งจากเคสไปแบบนี้1 2 3แบบนี้มันจะเป็นปกติถูกไหมมันจะเป็นแบบปกติที่เราทำกันทีนี้เนี่ยมันก็จะต้องมีอีกลิงก์หนึ่งที่มันต้องชี้จาก1 2 3อย่างเงี้ยแต่ว่ากลับกันเป็นแบบนี้เป็น3 2 1แต่ตรงเนี้ยมาจากเทลมาจากหาง
แต่ตรงนี้มันก็จะชี้ไปที่นาวเป็นจบนี่ก็ชี้ไปที่นาวเป็นจบเหมือนกันเนี่ยแบบ B link list มันจะเป็นแบบเนี้ยสังเกตไหมว่าที่โนด1อะค่ะที่โนด1มีลูกศรกี่อันถ้า left ตัวนี้อ่ะเอาอันแรกก่อนนะ head 1 neck ของ1คืออะไรคะตอบพร้อมๆกันหน่อยเร็ว2อ่ะครับ2ใช่ neck ของ2คืออะไรคะ3 next ของ now คือneck ของ3คือ now ทำไมนาดาซาชอบบอกคำตอบก่อนทุกทีเลยไม่เป็นคนแบบนี้ทีนี้เอาใหม่จากเทลนะ left ของเทลคืออะไร3left ของ3มา2 left ของ2 1 left ของ1แล้วก็ไป now ควรจะเป็น now นี่แหละคือ double link list double link list แปลว่าอะไรมี2ลิงก์พี่เขามีพูดคำว่า double link list ป่ะไม่ได้พูดเนาะ double link list ก็คือมันมี2ลิงก์คือชี้ไปหน้ากับหลังแบบนี้ทีนี้จะ insert มันทำยังไงอะinsert ตัวแรกจะเป็นยังไงinsert ตัวแรกเวลาปกติเราจะวาดรูปเนาะสมมติตัวแรกเข้ามาเป็น1เป็นคีย์ถูกไหมตรงนี้เปลี่ยนใหม่บ้างกูเปลี่ยนเป็นคาแรคเตอร์แล้วกันนะเพราะเขาใช้เป็นคาแรคเตอร์เนาะใช่ป่ะใช่ป่ะเป็น1เป็น A เป็นอะไรพวกนี้ป่ะนิคครับช่วยตอบอาจารย์หน่อยถ้าจะไม่ผิดเขาทำเป็นสตริงนะครับใช่ครับเป็นคาแรคเตอร์รับค่ามาเป็นสตริงแต่ว่าแต่ละอันที่มันจะเป็นพาลินโดมันจะเป็นคาแรคเตอร์ไงถูกปะครับใช่ไหมอย่างเช่นเขาก็ถามว่าอะไรนะ1 2 3 A B A 3 2 1อย่างนี้เป็นพาลินโดหรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับผมเขาให้เช็คว่าเป็นพาลินโดมป่ะคะหรือว่าใช่ครับเป็นแบบว่าให้เช็คเป็นพาลินโดมครับคำถามก็คือเช็คเป็นพาลินโดมปกติแล้วเนี่ยมันเช็คยังไงใช้เป็นอะเรย์ถูกไหมก็ถ้าผมเคยทำผมก็ให้มันปริ้นรีเวิร์สครับแบบว่ารีเวิร์สออกมาแล้วก็ แล้วก็สตริงคอมเพลเลยใช่ไหมใช่แล้วถ้ามันเท่ากันก็คือถูกครับอันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำแบบนั้นไหมเปลี่ยนจากลิงลิสต์ให้กลายเป็นสตริงแล้วก็ค่อยให้มันพิมพ์ออกมาก็คงต้องเป็นแบบนั้นนะโอเคป่ะงงไหมครูต้องแบบนี้ครูต้องพิมพ์อย่างเงี้ยจากเฮดไปก่อนอันบนใช่ไหมก็ต้องวิ่งจากเฮดไปครูได้1 2 3มาถูกไหมได้เป็นสตริง1 2 3แต่อันล่างเนี่ยก็จะต้องเป็นอะไรคะสตริง3 2 1
ถูกไหมอย่างเงี้ยเราค่อยไปสตริงคอมเพลถูกป่ะเพราะฉะนั้นปรินท์ลิสต์ตรงนี้ของเราจะไม่ได้เป็นปรินท์ลิสต์แต่จะส่งรีเทิร์นค่ากลับเป็นสตริงถูกไหมนะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติมีตัวแรกเข้ามาปุ๊บ1เข้ามาปุ๊บ double linked list ของเราจะเป็นยังไง head ชี้ที่1ถูกไหมแล้ว1ชี้ที่ now ถูกป่ะแล้ว now 1หนึ่ง left ก็จะต้องเป็น now ด้วยถูกป่ะแต่เชลเนี่ยเชลก็ชี้ที่หนึ่งเหมือนกันปกติครูจะใช้ left กับ right นะแต่ครูอันนี้ครูเพื่อความง่ายแล้วก็นั่นก็คือจะสื่อก็คือเป็น left กับ next ซะกันถูกไหมเพราะเราใช้ next มาตลอดถูกป่ะแต่ปกติครูจะใช้เป็น right หรือใช้เป็น right ดี right โอเคไหมทำไมครูเขียน right แบบนี้จริงๆต้อง r i g h t ใช่ไหมแต่มันมี5 character ไงเราต้องการเอาแค่4อ่ะไม่ nextเพราะว่ามันจะได้ไม่ขยับมันจะไม่ได้เยอะไปเกิน4ตัวเหมือนกันไงเป็น next ก็ยังเป็น4ตัวอักษรเนาะครูก็ใช้เป็น left กับ right แบบนี้ทีนี้ทำยังไงright ก็ชี้ที่ head แล้วก็ leftเทลชี้ที่หนึ่งแล้วก็เทลก็ชี้ที่หนึ่งถูกไหมชี้ที่ตัวโนดนิวโนดนิวโนดดอทไรท์แม่นี้มันต้องเป็นอย่างนี้ตอนนี้ต้องเซตเป็น now ถูกไหมไลก็ชี้ที่ now แล้วก็ left ก็ชี้ที่ now แต่อันนี้ head ก็ชี้ที่ new node แล้วก็ tail ก็ชี้ที่ new node ด้วยสำหรับอันแรกนะครั้งแรกแล้วครั้งที่สองไง insert 2เข้ามาทำไงแสองสองต้องควรจะต้องไปชี้ที่หนึ่งถูกไหมแต่หนึ่งมันชี้ที่เนาอยู่แล้วก็ช่างมันเฮดชี้ที่สองเฮดชี้ที่นิวโนดก็จริงแต่เทลต้องไปชี้ที่ไหนทีนี้มันต้องโยงให้ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราต้องใส่ตรงนี้มี head กับมี tail ใช่ไหมในตัวที่เป็น
สอง dot right เนี่ยจะต้องชี้ที่ตัวที่เป็น head เดิมแล้ว head เนี่ยค่อยมาชี้ที่ new node แต่ new node dot left ก็ชี้ที่ตัวที่เทลมันชี้อยู่Head มาชี้ที่ New Node ไม่ New Node.left New Node.left จะต้องชี้ที่ Nowแต่เทลเนี่ยมาชี้ที่เทลก็ชี้ที่เทลเดิมชี้อยู่เฮดจะชี้ที่โหนดเสมอแต่เทลเนี่ยจะชี้ที่เทลเดิมเสมอเหมือนกันเทลจะชี้ที่โหนดก็ต่อเมื่อมันเป็นครั้งแรกif tail เท่ากับ now เฉพาะครั้งแรก tail จะชี้ที่ new node เพราะอะไรเพราะว่าเวลามันเลื่อนไปปุ๊บ tail จะอยู่ที่ตัวแรกเสมอตัวแรกที่เข้ามาเสมอตรงนี้เข้าใจไหมจริงๆอันนี้เหมือนเดิมนะ new node ไลท์ไปที่ head แล้ว head เท่ากับนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะปริ้นตัวนี้ได้อยู่ pointer.key ตรงนี้ก็ pointer.right สมมุติว่าปริ้นก่อนโอเคครูรันดูกูใส่เป็น integer key ไว้เหมือนเดิมก่อนเนาะไม่เป็นไรโอเคเหมือนอันเก่าเลยเป็นปริ้นออกมาเป็น41357ถูกไหมทีนี้ครูจะปริ้นอันนี้คือปริ้นจาก head มาถูกไหมอันแรกคือปริ้นจาก head มาทีนี้ต่อไปคือครูจะพิมพ์ลองพิมพ์จากเทลมาเหมือนกันสมมติครูเปลี่ยนเป็นตรงนี้เป็นเทล pointer เท่ากับเทลถ้าเทลไม่เท่ากับ now ก็ตรงนี้แทนที่จะเป็น right ก็เป็น left hand
ครั้งแรกเทลเป็นดาวเทลชี้ไปที่นิวโนดตัวใหม่เลียฟจะชี้ไปที่แนวเฮดชี้ไปที่สองแต่ตรงไรมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ถูกไหมสองดอทไรก็คือตัวใหม่ดอทไรดอทเดฟชี้ไปที่ now ถูกแต่ที่ตัวก่อนหน้านี้ head เดิม head ดอทเลฟhead left เท่ากับอะไรเท่ากับ new node นั่นไปกันอ้าวตีไปก่อนละคนอื่นนะมีคนอื่นอยู่ป่ะต้องไปเรียนป่ะคะเนี่ยวันนี้ไม่มีเรียนครับผมช่วยคุณหน่อยเร็วเฮดชีที่หนึ่งอยู่ใช่ไหมมีสองเข้ามาเฮดมาชีที่สองเฮดชีที่นิวโนดจะชีที่สองอันนี้ถูกแต่ก่อนที่มันจะไปชีที่สองเนี่ยสองมันชีที่หนึ่งไปแล้วนิวโนดชีไลท์ฮัลโหลค่ะกี่นาทีคะไม่ได้ฟังประมาณได้เกินชั่วโมงครับพี่โอเคค่ะทีเนี้ยมันเกือบจะถูกละก็คือเราจะให้ตัว head เดิมซึ่งคือ1เนี่ยมาชี้ที่ new node มันก็น่าจะใช่นะเนี่ยเฮดเดิม dot leftชี้ไปที่นิวโนดตรงนี้ก็จะกลายเป็น2ซึ่ง2เนี่ยมันก็ชี้ไปที่แนวอยู่แล้วเนาะเพราะว่านิวโนด dot left เนี่ยก็คือชี้ไปนิวโนด left มันก็คือชี้ไปที่แนวชี้ไปที่แนว
ทำไมมันไม่ปริ้นอะไรออกมาเลยเนี่ยตรงเครื่องหมายลูกศรการสักมันเป็นเท่ากับหรือเปล่ามันแบบว่ามันต้องเป็นขีดหรือเปล่าครับไอ้ตรงบรรทัด30กับ32นะครับอ๋อไม่ใช่มันเป็นแบ็กสเปซผมผมอ่านผิดโทษครับใช่ค่ะไม่เป็นไรค่ะแต่ครูกำลังงงว่าครูเอาคำสั่งนี้ออกปุ๊บอะก็คือไม่สนใจ left อยู่นะคือ right มันก็จะเขียนเหมือนเดิมถูกปะถ้า tail เป็น now คือครั้งแรกชี้ไปที่ new node โอเคทำไมปริ้นลิสต์มันปริ้นเฉพาะอันแรกเฮดอย่างเดียวครูงงพอยเตอร์ชี้ไปที่เชลคือแสดงว่าเชลเป็น now เหรอ if ครูก็สั่งปริ้นเลยละกัน if pointer เท่ากับ nowทำไมเทลเป็นนาวอ่ะใส่จะปิ้นนาวเทลไงไม่ปิ้นด้วยมันไม่เท่ากับนาวนะเพราะฉะนั้นนี่ไม่เท่ากับแนวก็จะปริ้นออกมาปริ้นพอยเตอร์เหรอพอยเตอร์ไปขีมันควรจะพิมพ์ออกมานะเนี่ยสตาร์ทเทลทีอย่างนี้สตาร์ทเทลออกมาแค่อันเดียวคือ7แสดงว่า7ออกมาแล้วจานต้องใส่อันนี้หรือเปล่าครับแต่ว่าไอ้บรรทัด37อะครับว่า struct node ptr เท่ากับ head อะครับเปล่าครับนั่นน่ะสิจริงๆมันควรต้องใส่ไงใส่ไว้ให้เป็นมาตรฐานไปเลยดีกว่าเนาะนี่ไงแต่คือตอนนี้สตาร์ทเทลแล้วแต่เทลปริ้น7ออกมาแค่อย่างเดียวอ๋อตรงนี้โอเคนี่ไงพอ head left เนี่ยออกมาปุ๊บมันไม่พิมพ์อะไรออกมาเลยอ๋อไปเปลี่ยน head ไม่ได้เปลี่ยน head ไม่ได h ชี้อยู่ที่1 address ที่1 left ต้องมาชี้ที่ new node
ให้ PTR เท่ากับ H อยู่ PTR left เท่ากับ tail node ฮึโอเคครูปริ้นออกมาดีกว่าจะได้เห็นชัด insert first ก็ให้มันพิมพ์ทุกตัวออกมาเลยดีกว่านะพิมพ์ new node มา address ของ new node new node key new node left แล้วก็ new node right percent sign p percent sign pก็ใช้แบบนี้เลยแล้วกันนะดื้อๆเลยพิมพ์ออกมาให้หมดเลยเหมือนดีบักตลอดเวลาโอเคพอ7เข้ามาปุ๊บข้างหน้าไม่ต้องสนใจเนอะ7 left ชี้ไปที่ new โอเค new new 5เข้ามาปุ๊บตัวนี้ชี้ไปที่7ถูกไหม A0 ก็คือ A0 คือ7ตัวมันซ้ายมันต้องเป็นนิวตลอดถูกห้าชี้ไปที่เจ็ดแต่เจ็ดก็ต้องชี้มาที่ห้าด้วยมันเหมือนไปเอาของเก่ามาพิมพ์เลยเนาะเป็นนิวอ๋อยังเป็นนิวอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะอ๋อ
ตรงบรรทัด40จานลองใส่ได้ไหมครับบอกว่า PTR เท่ากับ HS อะครับก็เหมือนกันนี่ไง PTR เท่ากับ HS มาอยู่ตรงนี้ครับตรง Start PTR Pointer อันนั้นนะครับแล้วแบบว่าตอบแบบว่าเท่ากับ HS อะครับก็เหมือนกับอันนี้ไงกับบรรทัด42ไงก็เหมือนกันอ๋อครับผมแต่พอครูอันนี้มา PTR left เท่ากับ new node เนี่ยทำไมตรงนี้ได้7มันเป็นนิวนี่เองมันอะไรเข้ามานะ754ใช่ไหมโอเคสี่ชี้ไปที่หนึ่งชี้ไปที่ห้าชี้ไปที่เจ็ดไม่ชี้ใครเลยไม่สิ7เข้ามา if tail เท่ากับ now ในครั้งแรกเนี่ย tail เท่ากับ now อยู่แล้วมันไม่เข้าตรงนี้ถ้าลองเอา if ออกไหมจัน if tail อันนี้นะถ้าลองเอา if tail ออกได้ไหมจัน if tail ถ้ากับ now แต่มันจะกลายเป็นทุกครั้งมันก็ชี้ไปที่ new node เนี่ยครั้งแรกถูก head กับ tail head กับ tail ชี้ไปที่7ถูกไหม7เข้ามาถูกไหมทำไมสั่งพินลิสเลยลิสทุกครั้ง
คือ Pinterest เนี่ยน่าจะต้องถูกอยู่ละโอเคครั้งแรกเป็นนิวๆโอเคครั้งที่สอง Star Tail ก็พิมพ์7ออกมาถูกครั้งที่สอง5เป็นตัวนี้แล้วก็ชี้ไปที่7ถูกแต่7มาใหม่7ตรงเนี้ยตรงเนี้ยควรต้องชี้ไปที่5 left ต้องชี้ไปที่5รู้แล้วถ้าครั้งแรก if tail เท่ากับ now สิ่งที่ครูทำก็คือครูเซตให้ ptr เท่ากับ head pointer เป็น headนิวเจ็ด
เลฟก็ชี้ไปที่ห้าอาจารย์ครับอาจารย์กินข้าวเที่ยงหรือยังยังเลยค่ะผมจะบอกว่าการปิดการปิดซูมก็ได้อาจารย์จะมันจะรบกวนอาจารย์มากไปหรือเปล่าเกือบถูกแล้วล่ะเดี๋ยวขอไปดีบักก่อน